พบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำสตรอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตกันค่ะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยรสชาติพรีเมียมแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคเรื่องของส่วนผสมสตรอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตก่อนค่ะโดยที่ร้านนะคะจะใช้สตรอเบอรี่ของแอโร่นะคะหาซื้อได้ที่แมคโครค่ะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะโดยการคัดเลือกสตรอเบอรี่นะคะถ้าเกิดเป็นลูกใหญ่ในถุงหนึ่งมันจะมีใหญ่กับเล็กนะถ้าลูกขนาดนี้เราให้นับเป็น2นะคะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอลูกเล็กลูกเล็กก็ให้นับเป็น1โอเคนะคะเราจะใส่สตรอเบอรี่ทั้งหมด7ลูกค่ะโยเกิร์ตที่ร้านแนะนำเลยว่าเป็นดัตชี่สีฟ้าสูตรดั้งเดิมเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าใช้สูตรหวานน้อยหรือสูตรแคลเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนไปจะไม่มันนะคะไม่อร่อยนั่นเองสำหรับไซรัปสตรอเบอรี่ที่ร้านใช้เป็นไซรัปสตรอเบอรี่ลองเบจนะคะถามว่าใช้ติ่งผงได้ไหมก็ได้แต่รสชาติมันจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าติ่งผงจะมีความเปรี้ยวมากกว่านะคะเราถ้าใช้ลองบิดเนี่ยรสชาติจะละมุนมากกว่าค่ะเราจะใช้อยู่ที่40 ml นะคะตัวต่อไปคือนมข้นจืดค่ะที่ร้านจะใช้เป็นของทีพอตนะคะส่วนนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานที่ร้านจะใช้มะลิดั้งเดิมนะคะมะลิสูตรดั้งเดิมแต่เป็นแบบถุงนะคะจะถูกกว่าเคยลองหายี่ห้ออื่นแล้วยังไม่มีตัวไหนมาแทนความหวานมันของมะลิได้นะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะถ้าที่ร้านมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยหลังจากนั้นก็จะมีเกลือยี่ห้อไหนก็ได้เลยค่ะอันนี้เราจะใส่แค่ปลายช้อนที่เราจะต้องใส่เกลือเนื่องจากว่าสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเพื่อนๆจำไว้นะคะผลไม้ไหนที่มีรสเปรี้ยวเราจะต้องใส่เกลือนิดนึงเพื่อลงไปตัดความเปรี้ยวและเกลือเนี่ยจะเป็นชุบตัวที่ช่วยให้ความเปรี้ยวความหวานของนมข้นหวานของไซรัปและความมันของนมเนี่ยผสมผสานกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะง่ายๆจะเป็นตัวเชื่อมรสชาติต่างๆให้มันไม่โดดจนเกินไปทำให้รสเนี่ยกระหม่อมขึ้นนะคะต่อไปเราไปดูที่ขั้นตอนการปั่นกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะใส่สตรอเบอรี่ลงไปก่อนค่ะหลังจากนั้นตำด้วยโยเกิร์ตโยเกิร์ตเราจะแบ่งตักเป็น2ส่วน3ของโยเกิร์ตเราจะใส่ลงไปปั่นนะคะส่วนอีก1ส่วนเนี่ยเราจะเอาไว้แต่งขอบแก้วค่ะนมข้นจืดนะคะไซรัปค่ะนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานจะเทยากนิดนึงเราใช้ช้อนช่วยหลังจากนั้นอย่าลืมเกลือค่ะนิดเดียวขั้นแรกเราปั่นส่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักน้ำแข็งค่ะให้ขุ่นแก้วเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวหกใช่ไหมคะเราก็ตักใบนี้ก่อนพอดีแก้วก่อนแล้วก็เติมไปอีกนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ปั่นเลยปั่นไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อจะเนียนเป็นสมูทตี้นะคะสตรอเบอรี่สมูทตี้ของที่ร้านเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะจะไม่ออกสีแดงเนื่องจากว่าเราใส่โยเกิร์ตในปริมาณที่เยอะมากนะคะก็จะออกมาสีแบบนี้ค่ะคุณภาพครับแก้วจริงๆจากนั้นนะคะเราก็จะมาแต่งตักออกมารองก้นแก้วส่วนหนึ่งแล้วก็กวาดแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะให้เป็นลายสวยๆนะคะแล้วเราก็เทสสตรอเบอรี่สีสวยไหมเราก็เอาโยเกิร์ตที่เหลือโปะไว้ข้างบนเทคนิคที่ให้เอาโปะไว้ข้างบนเพราะว่าหลังจากที่เรายื่นเสิร์ฟให้ลูกค้าเราเสียบหลอดไปอะค่ะตัวโยเกิร์ตที่อยู่ข้างบนอะมันจะโดนหลอดดันลงไปแล้วจะมีโยเกิร์ตติดอยู่ในหลอดเพราะฉะนั้นคำแรกที่ลูกค้าได้รสชาติอะจะเป็นรสชาติมันของโยเกิร์ต
หลังจากนั้นถึงจะตามด้วยรสเปรี้ยวหวานของสตรอเบอรี่อันนี้เป็นเทคนิคสร้างความประทับใจให้เขานะคะครั้งแรกที่เขาดูแล้วได้รสชาติโยเกิร์ตเต็มๆเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันโยเกิร์ตแท้มันพรีเมียมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสูตรของชามารีนะคะถ้าเกิดสงสัยอะไรสอบถามมาได้ที่หลังใหม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสามารถกดไลค์หรือว่ากดแชร์ไว้ได้เลยนะคะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนอะไรกันกดติดตามเอาไว้ได้เลยจ้าแคปหน้าจอสูตรเอาไว้ได้เลยนะคะ